สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เอาทริคที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาฝากไม่รู้ว่าพวกเราเจอปัญหาหรือเปล่านะครับแต่หลายๆที่เนี่ยที่เจอนะครับที่ใช้ TrueNet พบว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลืมเรื่องหนึ่งแล้วผมเองเนี่ยตอนแรกก็เจอปัญหานะครับเพราะว่าลง TrueNet เสร็จนะครับสังเกตไหมครับว่าเราลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเจอหน้าตาอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็มีเมนูให้เราเนี่ย1ถึง11นะครับสมมุติว่าพวกเราติดตั้งเสร็จแล้วเราติดตั้งเสร็จนะแล้วใครก็ตามนะครับที่สามารถเข้าถึง physical server ได้เอาเมาส์คีย์บอร์ดเอาจอไปต่อเสร็จปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับอันตรายไหมเห็นข้อ7ไหมครับข้อ7เนี่ยข้อ7อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมขวามือเนี่ยข้อ7เนี่ยชึบมันบอกว่า reset root password อ้าวไอ้หน้าเนี่ยมันโคตรอันตรายเลยครับมันสามารถที่จะเข้ามาแล้วรีเซ็ตรูทพาสเวิร์ดเปลี่ยนค่าอะไรก็ตามของเครื่องเราได้หมดเลยนะครับรีเซ็ตคอนฟิกูเรชันทูดีฟอลต์ก็ยังทำได้นะครับพี่ยังไม่เคยที่จะเป็นรีเซ็ตแน่นอนว่าค่าคอนฟิกอะไรต่างๆที่เป็นดีฟอลต์น่าจะหายไปหมดเลยกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับฮาร์ดดิสไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เทสพวกเราไปเทสเองนะว่าสมมติอยู่เราคอนฟิกเรทอะไรเรียบร้อยซิงข้อมูลเรียบร้อยมีดาต้าเรียบร้อยแล้วเราเองเนี่ยลืมว่าพอเข้ามาต่อคอนโซลตรงๆกับไม่ได้สามารถที่จะต้องมีอะไรป้องกันเลยไม่ใช่ไม่สามารถสิไม่มีอะไรให้ป้องกันเลยมันอยู่หน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวลองรีบูทให้ดูจะได้เห็นว่านะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยลองรีบูทนะขอรีบูทก่อนนะสมมติพวกเราลง TrueNet อยู่กลับไปเช็คที่ TrueNet Server ของเราว่าพอมันบูตขึ้นมาปุ๊บนะมันขึ้นเมนูให้เราใช้งานอย่างนี้เลยหรือเปล่าเพราะ Default Configuration ครั้งแรกนะ Default Config นะเป็นเช่นนั้นนะครับลองดูอดใจรอสักนิดนะครับผมคิดว่าหลายคนอาจจะลืมคิดถึงประเด็นตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญพอไปเซิร์ชนะครับถ้าคุณคีย์เวิร์ดเซิร์ชไม่เจอนะครับคุณจะไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันแก้ไขปัญหานี้ยังไงแน่นอนเพราะพี่เองก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบไม่ให้มีการซีเคียวหน่อย default มันควรจะเป็นแบบ protected เหมือนเราเข้าไป Linux ไม่ว่าจะยังไงมันจะให้ใส่ user password ถูกไหมครับแต่อันนี้วิ่งหลาเข้ามาแล้วก็มาหน้าตรงนี้เลยสามารถที่จะเข้ามาลบล้างเปลี่ยนคอนฟิกเปลี่ยน IP ได้หมดเลยนะครับหรือถ้าเขาเข้าเชลได้เขาก็ delete volume delete pool ได้เลยข้อ9คือเชลเห็นไหมเข้าไปเชลนะครับสามารถ delete volume สามารถ delete data timeline ข้อมูลของระบบเราได้เลยอันนี้โคตรอันตรายถ้าใครไม่รู้นะครับทีนี้ที่พี่บอกเนี่ยเพราะว่าหวังดีถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่สิ่งที่จะต้องทำคือทำยังไงให้มันขึ้นล็อกอินก่อนที่จะเข้าเมนูนี้ได้จะต้องล็อกอินรูทนะครับทีนี้ก็บอกวิธีแก้เลยแล้วกันนะครับวิธีแก้ไม่ได้อยู่ในนี้นะวิธีแก้อยู่ตรงเดี๋ยวเราเข้ามา server SIOV สักเครื่องหนึ่งนะที่เปิดไว้แล้วนะครับใครไม่รู้อันตรายนะครับถึงบอกว่าอันตรายมากหากไม่รู้สิ่งนี้นะสำหรับ TrueNet นะครับเราเข้ามาเสร็จนะครับให้เรามาที่มันมีหลายเมนูใช่ไหมครับมันมีหลายเมนูนะให้มาที่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด System นะ Advanced นะครับนี่ครับคอนโซลเมนูคอนโซลเลยนะครับพวกเรา
เมนูนี้นะนะครับมันจะมีโดย default มันจะติ๊ก show text console without password prompt ติ๊กออกเลยครับนะแล้วก็เซฟเสร็จนะครับเดี๋ยวออกมาจากตรงนี้นะเข้ามาที่ผมปิดไปก่อนเสร็จปุ๊บมันแตกต่างจากเดิมนะครับเห็นไหมด้านล่างมันจะขึ้นล็อกอินทันทีเห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นล็อกอินทันทีนะทีนี้เนี่ยใครจะเอาเมาส์คีย์บอร์ดจอมาต่อก็จะต้องล็อกอินนะต้องล็อกอินไม่ล็อกอินไม่ได้พอดีผิดอีกนะในแล็บนะครับมาละจะเข้าเมนูทำไงเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยครับถ้าคุณออกนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีเมนูออกไหมไม่รู้ฮะ9ป่ะ9ลองดูนะครับนะใช้9 exit 9ก่อนนะถ้าเข้ามาแล้วจะทำยังไงเหรอลืมไปเหมือนกันนะเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณต้องไปเช็คตรงที่พี่บอกก่อนมันถึงจะให้คุณใส่พาสเวิร์ดนะครับแต่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะคุณอาจจะใช้คำสั่งล็อกนะครับอย่างเนี้ยผมล็อกไว้นะครับนะจะใช้คำสั่ง exit อะไรต่างมันไม่ได้นะครับเนี่ยจะได้เมนูนี้ใช่ไหมครับอันนี้คืออ้าวเมื่อกี้เนี่ยนะที่เราสาธิตก็คือพอเราไปติ๊กตรงนะเอาตรงนี้ออกนะครับเนี่ยเอาตรงนี้ออกแล้วมันก็นะครับตรง show console text นี่นะซึ่งมันอยู่ตรง system advanced นะครับ system advanced นะครับเอาออกมันก็จะทำการล็อกหน้าจอให้เราที่คอนโซลก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นแล้วนะครับแต่พอเราจะมาใช้คอนโซลเราจะเจออันนี้พอดีมันก่อนหน้ามันเคยนั่นแล้วนะครับนะสาธิตที่ดูทีนึง10นะ10ลองรีบูทนะครับอันนี้รีบูทเพื่อ verify check พวกเราทีนึงว่าพอไปติ๊กออกแล้วนะมันก็จะนะครับมีการพร้อมให้ล็อกอินก่อนที่จะเข้าสู่คอนโซลเมื่อกี้ถ้าไม่ทำมันจะเข้าสู่คอนโซลเลยและนี่อันตรายนะครับเนี่ยอันตรายอันนี้เราทำแล้วปุ๊บมันก็จะบอกว่าเว็บคอนโซลเข้าที่ URL นี้นะนะครับแล้วคอมมานด์มันจะไม่โชว์นะครับเราต้องล็อกอินก่อนประเด็นของพี่รักคือนี่แหละอันนี้ทำถูกต้องแล้ว protect console ของ TrueNet อันนี้ secure แล้วพอหลังจากนี้เราก็ไม่ทำอะไรแล้วเราก็ไปใช้เว็บแมネจเมนต์ซีเนโอนะพวกเราก็ไปใช้เว็บแมเนจเมนต์ในการคอนฟิกแรงต่างถูกไหมครับเนี่ยเราก็ไปใช้พวกเนี้ยคอนฟิกนะซีเนโอการใช้งานต่างๆของเรานะนะมอนิเตอร์คอนฟิกดิสพูลต่างๆนะพวกเราก็ไปทำซะแต่สมมติว่าอันนี้ก็ซีเคียวแล้วนะซีเคียวแล้วนะเพิ่มเติมให้ว่าอ่ะโอเคเราดันเข้ามาปึ๊บเนี่ยเมื่อกี้พอเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บอ้าวเอาละเว้ยผมลอง exit ดูนะได้โอเคหลังจากรีบูทนี่นะ
ใช้คอมมานด์ exit เมื่อกี้ผมทำสงสัยไม่ได้รีบูท exit ก็เหลือหน้าจออย่างนี้โอเคจบนะครับเมื่อกี้ควันหายอยู่ตั้งนานก็ถือว่าเป็นเอาความรู้และประสบการณ์มาฝากพวกเรานะใครที่ใช้ TrueNet อยู่ต้องมาขอบคุณผมแหละแต่ถ้าใครทำอยู่แล้วก็ถือว่าเยี่ยมนะพอดีผมเองเนี่ยก็เจอปัญหานี้อยู่เพราะว่าใช้ TrueNet นะครับด้วยคีย์เวิร์ดที่เซิร์ชเนี่ยไม่ตรงเลยหาไม่เจอนะครับแต่คีย์เวิร์ดที่เซิร์ชนะก็ Secure Console นี่แหละเนี่ย Secure Console ทำยังไงเขาบอกหมดแหละนะครับนี่ครับ Secure Console นะตามที่อธิบายในคลิปโอเคครับใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมนะเห็นว่าพี่ทำแล้วมันโอเคอยากสนับสนุนพี่รักครับกดได้เลยครับเราแฟนบันแท้สาวกหรือ VVP ตามใจชอบได้เลยครับสวัสดีครับ